การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ณเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดฉากอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมามีหลายชนิดกีฬาที่เริ่มทำการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลกันอย่างเข้มข้นชนิดกีฬาแรกที่ทัพนักกีฬาไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลนั่นก็คือกีฬาเรือพายโดยสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยก็ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประเภทเรือกันเชียงทั้งหมด9รายการหลังจากที่ตามลุ้นกันมาหลายรายการในที่สุดก็ทำได้สำเร็จในเรือพาย2ฝีพายหญิงในระยะ 2,000 เมตรนันทิดากระจ่างแจ่มกับปริสาแช่มพุทราสองสาวระเบิดพลังไล่ตามคู่แข่งอย่างไม่ลดละจนกระทั่งเข้ามาเป็นอันดับที่3คว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลเหรียญแรกของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งนี้หลังจบการแข่งขันทั้งสองสาวก็ยอมรับว่ารู้สึกกดดันตั้งแต่วันก่อนแข่งเพราะเป็นกีฬาชนิดแรกที่ได้เข้าชิงเหรียญรางวัลแต่เมื่อถึงเวลาแข่งทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่ซ้อมกันมาตลอด1ปีเอเชียนเกมส์เป็นรายการที่ยิ่งใหญ่และเป็นครั้งที่2ของชีวิตหลังจากครั้งที่แล้วที่ประเทศอินโดนีเซียพลาดเหรียญรางวัลครั้งนี้ก็ฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักและก็ตั้งใจเต็มที่ส่วนเหรียญรางวัลนี้ก็ขอมอบให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนและครอบครัวที่คอยเชียร์อยู่ด้วยมีความกดดันตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเพราะว่าเป็นเข้าชิงเนาะแล้วก็เป็นกีฬาประเภทแรกที่เข้าชิงเป็นไปตามแผนที่เราได้ฝึกซ้อมกันมาเป็นระยะเวลา1ปีเต็มนะคะที่เก็บตัวมารู้สึกดีใจมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นแมตช์ที่ใหญ่มากเพราะว่าเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่มาปาเลมบังครั้งที่แล้วคือเราไม่ได้อะไรติดมือไปเลยปีนี้ก็คือตั้งใจเต็มที่ค่ะขอฝากเหรียญทองแดงเหรียญนี้ให้กับคนไทยทุกคนด้วยนะคะนันทิดากระจ่างแจ่มหรือนิวนักกีฬาพายเรือสาววัย23ปีเคยได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามรายการเรือกันเชียง1คนหญิงพายคู่และ4คนหญิงพายเดี่ยวและเหรียญทองแดงในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในปี2565รายการกันเชียงหญิง1คนพายคู่และ4คนพายคู่ด้านปริสาแช่มพุทราหรือติ๊กในวัย24ปีผลงานก็ไม่ธรรมดาเคยได้รับเหรียญเงินในซีเกมส์ครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามรายการกันเชียง2คนหญิงพายคู่และเหรียญเงินในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียปี2565สำหรับทัพนักกีฬาไทยยังมีแข่งขันชิงเหรียญรางวัลกันอีกหลายรายการช่วยกันส่งแรงใจแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญรางวัลกันให้สำเร็จและติดตามการถ่ายทอดสดตลอดการแข่งขันได้ที่สถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาพีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่สนับสนุนนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ณสาธารณรัฐประชาชนจีน